ครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมแซนด์บ็อกซ์ผู้สร้างเดียวกับ Garry's Mod สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะครับในแซนด์บ็อกซ์และครั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีครับเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเกมเพลย์ถึงแม้จะมีอันน้อยนิดแต่ก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างที่ทราบกันดีครับตัวเกมนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ที่มีเกมโหมดหลากหลายคงไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าทำให้เราได้นึกถึง Roblox แต่อย่างว่ามันก็คือ Roblox บนแพลตฟอร์ม Steam ที่ใช้ซอร์สเอนจิ้น 2นั่นเองอันนี้เราเล่นแล้วเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ย อย่างที่เห็นตัวเกมณตอนนี้ก็จะมีเกมโหมดให้เราได้เลือกเล่นอย่างที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าจะเรียกเกมได้หรือเปล่าชื่อว่า Blubber ถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนเกมโหมดเป็น Team Fortress Deathmatch ดูลองนึกสภาพ Team Fortress แบบ Sword Engine 2 Sword Engine 2จริงๆเอ้าวเสียงไปก่อนปืนเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยปืนยัง Heavy in Sword 2ต้องบอกว่าดีเทลหรือว่าเรนเดอร์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่าถูกปรับให้เข้ากับซอส2เนี่ยผมบอกเลยว่าทีม Fortress นี่ถึงเข้าขั้นภาพแบบดิสนีย์กันเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเขาก็เปิดให้ Developer หรือว่า Modder มาทดสอบสร้างเกมที่เขาอยากจะสร้างเราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้ไปอีก1ปีเลยทีเดียวโอ้ในอนาคตใครจะไปรู้เราอาจจะได้เล่นทีม Fortress 3ในนี้ก็ได้นะทีม Fortress 3อาจจะเป็นแบบ Third Person แบบนี้ก็ได้เอาทีม Fortress 3หน้าตาจะเป็นแบบนี้เออเอาเขาดิอย่างที่เห็นในอนาคตแซนด์บ็อกซ์อาจจะไม่เรียกว่าเกมอีกต่อไปอาจจะถูกเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับ Roblox ก็ได้โดยหลักเบสิกพอสังเกตตอนนี้ตัวแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องมีอะไรที่ต้องเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยจาก Garry's Mod ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับวัตถุแล้วก็ Ragdoll ซึ่งตอนนี้ทำได้แค่เชื่อมระหว่างพร็อพกับพร็อพอย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้วัตถุบินได้แล้วก็ไปในส่วนของทรัสเตอร์ซึ่งในแซนด์บ็อกซ์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าหน้าต่างคอนโซลนั้นไม่โผล่ขึ้นมาให้เราคอนฟิกว่าเราจะปรับปรุงไหนเพื่อที่จะเดินหน้าบางทีเราอาจจะต้องพิมพ์คอนโซลคอมแมนด์เองว่าเราอยากจะให้มันพุ่งไปด้านไหนไปเลยลูกพ่อโอ้เละโอ้โหเละเลยนี่ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ Garry's Mod ออกมาใหม่แรกๆคือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเราจะรอคอมมูนิตี้สร้างมอดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นลุงพีก็ได้ไปเจอกับเพื่อนชาวต่างชาติที่เพิ่งเจอกันในเกม Sandbox นี้ Okay, just do whatever you want to do. Yeah, when the first time playing Garry's Mod. Okay, basically, what's kind of like expectation of the game? First of all, when you like realize that Garry's make a new game called...Sandbox. The expectation was kind of like, we're getting a Garry's Mod 2. And then I read the Discord posts that he would not include add-ons, and instead it would be a game focused on game mode, sort of like Roblox. And I said, so Face Punch has gone to the gutter. Yeah, so expectations now, not very high. What is the first thing that you would like a Garry's to do in Sandbox? Add an add-on and add a Steam Workshop. I don't think I gotta say it. Then add functioning water where stuff it doesn't flow. จากที่ได้เห็นไปนั้นเพื่อนชาวต่างชาติคนนี้ชื่อว่าเจเจผมกับเจเจได้เล่นเกมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับเกมแซนด์บ็อกซ์ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไร As you can make a car from a chair. Oh, sorry. อย่างที่เห็นตอนนี้เราทำได้เพียงแค่รอดูว่า Garry's Newman จะเพิ่มอะไรเข้ามาที่ทำให้เราได้เล่นสะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเกม Sandbox นี้ก็จะกลายเป็น Based on ผู้สร้างที่ผู้สร้างจะสร้างอะไรแล้วเราก็เข้าไปเล่นโดยจะไม่มีฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Steam Workshop ที่ใน Garry's Mod มีท้ายที่สุดผมก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรที่จะมาแทนที่ Garry's Mod ได้ให้คิดไปเลยว่า Sandbox เป็นอีกเกมนึงที่แยกออกไปเพราะฉะนั้นเราคงได้เจอ Garry's Mod ไปอีกนานแสนนานจนกว่าชีวิตลุงพีจะหาใหม่ส่วน Sandbox นั้นเราก็คงติดตามว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตจนถึงคล้ายละไม้คล้ายคลึงกับ Garry's Mod ณเวลานั้นเราถึงค่อยย้ายสมโนครัวไปที่ Sandbox เอาเป็นว่าถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างๆนี้เลยแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปเมื่อโลกต้องการและผมต้องการ Sandboxและพบกันในลุงพีจีมอดตอนต่อไปไปละ